วันนี้เรามีเมนูต้มกะทิผักเหลียงมาฝากค่ะเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงซอยและกะปิคนจนกะปิละลายใส่ใบเหลียงและกุ้งสดคนให้เข้ากันพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ